กันที่นายเทวัลย์ลิปตพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเข้าทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นวันแรกก็เข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลก่อนนะคะจากนั้นก็พูดคุยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการแบ่งงานภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมายืนยันนะคะว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดส่วนการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่25กรกฎาคมแน่นอนว่ามีทั้งนโยบายเร่งด่วนและนโยบายระยะ4ปีซึ่งได้รวบรวมจากหลายพรรคการเมืองอย่างของพรรคชาติพัฒนาเองก็ได้ขอบรรจุนโยบายเรื่องของเศรษฐกิจรากหญ้ากระตุ้นการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมขณะที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะต้องพูดคุยกันในพรรคร่วมรัฐบาลอีกครั้งค่ะไปต่อกันที่กระทรวงมหาดไทยกันบ้างนะคะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันหารือมอบนโยบายให้กับส่วนราชการและวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศในการเข้าทำงานวันแรกซึ่งเป้าหมายที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลชุดนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการตั้งรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบกับประชาชนรวมถึงเศรษฐกิจปากท้องพร้อมย้ำว่าการทำงานของรัฐมนตรีในกระทรวงจะต้องไม่มีการแบ่งแยกทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของกระทรวงจะต้องคุยกันให้เป็นในทิศทางเดียวกันด้วยค่ะนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงก่อนเริ่มงานค่ะโดยนายจุรินทร์ย้ำนะคะว่างานเร่งด่วนก็คือโครงการประกันรายได้เกษตรกรในพืชเศรษฐกิจสำคัญทั้งข้าวยางพารามันสำปะหลังปาล์มน้ำมันและข้าวโพดเร่งผลักดันการส่งออกปัญหาค่าครองชีพดูแลราคาสินค้าและบริการให้เป็นธรรมและงานระหว่างประเทศที่ยังค้างอยู่โดยเฉพาะการเจรจาข้อตกลงต่างๆเช่นความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซบและความตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU ที่สามารถเริ่มทำทันทีแม้รัฐบาลจะยังไม่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาค่ะด้านนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายอธิรัตน์รัตนเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมถือฤกษ์ค่ะ 9:09 นะคะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงจากนั้นค่ะพบปะกับผู้บริหารระดับสูงพร้อมรับฟังภารกิจของหน่วยงานในสังกัด22หน่วยงานด้วยค่ะไปต่อกันที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์นายประภัทรโพธสุทนก็ถือฤกษ์เวลาดีนะคะ9:00 น.เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงวันนี้นะคะท่านรัฐมนตรีโดนผู้สื่อข่าวถามคำถามเยอะมากนะคะนายเฉลิมชัยบอกว่านโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการก็คือแก้ปัญหาภัยแล้งต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมมาตรการรองรับให้น้ำมันมีเพียงพอแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงวิกฤตที่จะต้องประกาศภัยแล้งรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะราคาข้าวและยางพารามีประเด็นนี้วันนี้ผู้สื่อข่าวถามเยอะมากนะคะแล้วก็จะเร่งแก้ปัญหาโรคระบาดพืชโรคระบาดสัตว์และปัญหาการทำประมงยืนยันนะคะว่าจะเห็นราคายางพาราปรับสูงขึ้นภายในปีนี้เดี๋ยวไปฟังประเด็นนี้ทั้งหมดจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ50,000เลยประกันยาง60 บาทประกันปาล์ม4 บาทเนี่ยที่หาเสียงไว้เนี่ยจะทำตามที่รับปากไว้ไหมคะเดี๋ยวพอถึงกระบวนการสุดท้ายเราทำแน่นอนครับแต่ว่าขอเรื่องการประสานงานให้เรียบร้อยก่อนนะทำในสถานการณ์ที่ผมคิดว่าถึงเวลาแต่ทำแน่นอนนะแต่ว่าไม่ใช่อยู่ดีเข้ามาแล้วประกาศปุ๊บปั๊บไม่ใช่หรอกครับมันต้องมีมาตรการรองรับหลายอย่างนะฮะไม่ใช่ทำไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่ากระบวนการฮะกระบวนการของการทำงานนะครับผมคิดว่ากระบวนการการทำงานมีขั้นตอนอยู่นะแล้วก็ต้องยอมรับว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยไม่ได้มีอำนาจในการที่จะสั่งอะไรตูมๆไปทั้งหมดนะครับมันต้องประสานงานทุกฝ่ายนะฮะทั้งกระทรวงพาณิชย์เกษตรนี่คือการผลิตนะเบื้องต้นแล้วเราก็ประสานงานนะครับรับประกันนะครับว่าทำงานเต็มที่นะยืนยันตรงนี้ได้นะครับขอบคุณมากเลยไม่นานหรอกครับกี่เดือนเรามีไม่นานหรอกครับ3 เดือนที่เราคุยกันครับมีพี่เห็นไหม
และในวันพรุ่งนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำนะคะไปทั้งที่จังหวัดตากและจังหวัดอุตรดิตถ์รับฟังสถานการณ์น้ำของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์เพื่อจะได้หามาตรการมาช่วยเหลือเกษตรกรต่อไปค่ะหลายข้อซักถามท่านย้ำแล้วว่าไม่นานภายในปีนี้อย่างแน่นอนนะคะเอาไปดูที่กระทรวงดีอีกันบ้างนะคะนายพุทธิพงษ์ปุณกันค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพร้อมกับบอกด้วยค่ะว่าจะเข้ามาสานต่องานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลใน3ด้านนะคะนั่นก็คือเศรษฐกิจดิจิทัลจะผลักดันและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจผู้ประกอบการสร้างเครือข่ายให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลให้มากยิ่งขึ้นด้านสังคมดิจิทัลจะผลักดันค่ะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลให้มากขึ้นพัฒนาระบบซิงเกิลวินโดว์ให้กับพี่น้องประชาชนเข้าถึงการบริการของภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วลดภาระด้านเอกสารขณะนี้ค่ะมีแนวคิดจัดตั้งศูนย์เฟกนิวส์เซ็นเตอร์เข้ามาดูแลป้องกันการเผยแพร่ข่าวปลอมที่กระทบต่อความมั่นคงอาทิการเกิดภัยพิบัติวาตภัยแผ่นดินไหวสึนามิการสร้างความแตกแยกในสังคมโดยจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงและมอบนโยบายในการทำงานพร้อมขอให้ผู้ปฏิบัติงานมั่นใจจะทำงานโดยไม่เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องส่วนเรื่องกัญชามั่นใจจะดูให้เกิดจะดูแลให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นหลักยืนยันนะคะว่าจะผลักดันการบรรจุแพทย์ให้เพียงพอโดยสัปดาห์หน้าจะแบ่งงานให้กับรัฐมนตรีช่วยต่อไปพร้อมมอบสโลแกนในการทำงานก็คือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ร่างกายแข็งแรงค่ะไปที่กระทรวงวัฒนธรรมค่ะนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมถือเลิกเวลา 8:29 นเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงก่อนเปิดเผยถึงแนวทางการทำงานว่าได้น้อมนำแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดมาส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมโดยการรักษาเอกลักษณ์ของชาติบูรณะแหล่งโบราณสถานสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมต่อยอดเศรษฐกิจส่วนเรื่องเร่งด่วนคืองานเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชพิธีต่างๆที่ต้องเตรียมการให้เรียบร้อยสมพระเกียรติรวมถึงงานทำบุญ5ศาสนาและส่งเสริมศาสนสถานด้วยปิดท้ายช่วงเช้าวันนี้นะคะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางเข้าทำงานที่กระทรวงวันแรกพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงนะคะบอกว่ากระทรวงมีภารกิจหลายด้านที่เน้นมากที่สุดคือทำให้ประเทศมีรายได้จากการท่องเที่ยวต้องเร่งสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยส่วนเรื่องกีฬาตั้งเป้าให้นักกีฬาไทยเป็นเจ้าเหรียญทองซีเกมปลายปีนี้ที่ฟิลิปปินส์ให้ได้รวมถึงดึงทัวร์นาเมนต์กีฬาระดับโลกให้มาแข่งขันในประเทศไทยเพื่อนำรายได้เข้าประเทศค่ะ